สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็อยู่ที่ลพบุรีครับตรงนี้ร้านเป็นร้านอาหารด้วยเป็นเกสต์เฮาส์ด้วยข้างบนนะฮะชื่อ1เกสต์เฮาส์นะครับส่วนใหญ่ฝรั่งที่มาเที่ยวลพบุรีจะนิยมพักที่นี่ครับก็มีอาหารมีกาแฟมีหลายอย่างนะครับสไตล์เขาจะออกฝรั่งหน่อยนะฮะแต่ก็มีรสชาติน่าสนใจนะครับที่นี่ฝรั่งก็นิยมทานอาหารเป็นอาหารชุดนะครับชุดอาหารไทยแล้วก็มีบริการทัวร์แนะนำที่เที่ยวไปที่ต่างๆครับกลางคืนก็เป็นร้านแบบกึ่งผับบรรยากาศชิลๆมีโต๊ะพูนะฮะผมก็มาเที่ยวงานวังละลายนะครับจานนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับนะฮะก็ราคา101ครับถ้าหมูสับจะ80บาทนะครับนี่เขาทำแบบราดหน้าโบราณเลยนะเส้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยฮะเอาไปผัดกรอบกรอบกรุบกรุบให้ติดกันแล้วก็ราดเป็นเหมือนน้ำเกลวี่ใส่เครื่องเทศเนี่ยนี่ครับเนื้อเส้นใหญ่ไปผัดก็เหมือนราดหน้าเนื้อสับนะแต่ว่าเขาจะเพิ่มเครื่องเทศเข้าไปเป็นสูตรเป็นสไตล์แบบฝรั่งอาจจะประยุกต์นะฮะแบบฝรั่งอินเดียอย่างเงี้ยก็อร่อยดีที่นี่ก็มีห้องพักครับแต่ว่ารู้สึกจะเป็นห้องน้ำรวมนะยังไงก็ตามฝรั่งเนี่ยชอบที่นี่มากครับฝรั่งก็มาเที่ยวเยอะครับมาถ่ายรูปลิงมาดูวังเก่าบางคนก็นั่งรถไฟมาต่อจากอยุธยาแล้วก็นั่งรถไฟมาที่นี่ตรงนี้ก็ใกล้ๆสถานีรถไฟฮะกลางคืนก็มีต้นรุ่งมีอะไรเงี้ยตอนเช้าก็ไปตลาดสะดวกก็เผื่อใครสนใจครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FEEL THI เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมร้านหนุ่มเกสต์เฮาส์นะฮะเขาก็มีพวกแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะแฮมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์นะครับไส้กรอกเฟรนช์ฟรายอาหารฝรั่งครับฝรั่งชอบที่นี่พบกันใหม่ครับ